สวัสดีครับเกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าบ้านสวนทิพย์สมบัตินะครับวันนี้วันที่12เมษายน2562นะครับวันหยุดยาวสงกรานต์นะครับผมวันนี้พามาดูการเปรียบเทียบพยุงการเพาะกล้าพยุงไฮลัมนะครับอันนี้พอได้ประมาณ1เดือนพอดีนะครับที่เราทดลองเพาะให้เพื่อนๆดูก็จะเป็น30นะครับอันนี้มาติดตามความคืบหน้านะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้นำไปทดลองปรับปรุงใช้นะครับก็วันนั้นตอนนั้นเราทดลองให้เพื่อนๆดู30นะครับอันนี้ก็ซื้อสูตรแกะเมล็ดนะครับแล้วเพาะด้วยชายนะครับผ่านไป1เดือนนะครับก็งอกเต็มกระถางนะครับกับอีกอันนึงนะครับอันนี้พ่อด้วยเมล็ดนะครับเมล็ดนะครับการพ่อด้วยเมล็ดปัญหาที่เจอก็คือนะครับถ้าเพื่อนๆกลบลึกไปนะครับก็จะทำให้นะครับมันงอกไม่ได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้มันก็ตายนะครับนี่นะครับมันแทงยอดขึ้นมาไม่ได้นะครับนะครับมันก็ซี่มงดิ่งนะครับตายนะครับถ้าอยู่บนดินนะครับมันก็จะแห้งปัญหาอีกอันนึงนะครับก็คือแห้งนะครับใส่เมล็ดไปเท่าๆกันนะครับอัตรางอกตัวนี้ประมาณงอกมา 5-6 ต้นนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือการเพาะด้วยวิธีการหมกบ่มเพาะด้วยกระดาษทิชชู่นะครับแล้วเมื่อเมล็ดงอกแล้วก็นำมาลงถาดเพาะนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ข้อเสียก็คือเพื่อนๆต้องมีเวลาในการมาแยกนะครับเมื่อเมล็ดมันงอกนะครับเพื่อลงถาดเพาะนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็ดีนะครับเพราะว่านะครับเมล็ดจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับไม่แออัดนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ก็สามารถแยกไปลงถุงเพาะซ้ำได้แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับเมื่อมีใบเลี้ยงแท้นะครับขึ้นมานะครับขนาดนี้หรือว่าคู่แรกก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแยกมาลงถุงได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพยุงไฮลัมนะครับที่แตกต่างจากพยุงเวียดนามก็คือใบมันจะมนๆนิดนึงนะครับแล้วก็ใบแท้คู่แรกนะครับจะมีประมาณ5ใบนะครับแต่ถ้าเป็นพยุงเวียดนามนะครับใบมันก็จะแหลมๆนะครับดูนะครับอันนี้พยุงเวียดนามนะครับใบแหลมๆนะครับพยุงไหหลําใบจะมนๆนะครับพยุงเวียดนามนะครับใบแท้คู่แรกนะครับมีประมาณ7ใบนะครับที่เพื่อนๆเขาเพาะแล้วก็เห็นข้อแตกต่างนะครับก็ดูลักษณะใบนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นไม้อีกตัวที่เราสะสมไว้ก็คือ Purple Heart นะครับปลูกคู่กับพยุงเวียดนามนะครับพยุงเวียดนามเป็นไม้ระดับกลางนะครับส่วนเจ้า Purple Heart นี้นะครับเป็นไม้ระดับบนนะครับสูงเหมือนยางนานะครับเราก็เลยปลูกคู่กันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโคโคโบโร่นะครับปลูกคู่กับยางเหียงนะครับยางเหียงก็ระดับ 20-30 เมตรนะครับโคโคโบโร่ก็ระดับกลางนะครับแล้วก็โคโคโบโร่ก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นไม้พืชตระกูลถั่วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นไม้อีกหนึ่งตัวที่เรานะครับปลูกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าบูบิงก้านะครับหรือว่าปลูกคู่กับพยุงไฮลัมนะครับอันนี้เพาะเมล็ดแล้วก็เมล็ดมาจิ้มคู่กับบูบิงก้านะครับส่วนพยุงไทยนะครับเจอน่าจะเจอเชื้อราเล่นงานนะครับไม่ก็เหลืองนะครับแล้วก็จะน่าจะตายนะครับส่วนตัวนี้นะครับพยุงบราซิเลียนเรดวูดนะครับไม้แพงอันดับหนึ่งนะครับในตระกูลพยุงนะครับติดบัญชีไซเตสนะครับ
บัญชีที่1 นะครับถ้าเพื่อนๆมีเงินนะครับก็แนะนำให้ปลูกสะสมนะครับตัวนี้ข้อเสียก็คือเลี้ยงยากนะครับเพราะว่าเพาะเมล็ดนะครับงอกอยู่นะครับประมาณ10เมล็ดก็งอกประมาณ9 8 9เมล็ดนะครับแต่เมื่องอกแล้วส่วนมากมันจะไม่รอดนะครับจะรอดประมาณ 1-2 ต้นนะครับที่เจริญเติบโตดีๆนะครับอันนี้ปลูกคู่กับพยุงไหระรำแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจ้าพยุงประดูแขกนะครับเดเบเจียซิโซนะครับซิโซนะครับโตเร็วนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้มะขามมาดัสก้านะครับอันนี้ก็โตเร็วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก่อนหยุดยาวก็คงมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ที่ให้ดูใหม่ก็จะเป็นเจ้าจันแดงนะครับจันแดงก็เป็นไม้แพงนะครับเอาไปทำยาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจันแดงของเรานะครับหน้าตาคล้ายๆประดู่นะครับอันนี้ก็มอกกานีนะครับตัวนั้นก็พยุงเวียดนามกับมอกกานีนะครับเพราะในถาดเดียวกันนะครับตัวนั้นก็บูบิงก้ากับพยุงบราซิลนะครับ3ต้นนะครับพยุงบราซิลก็ดูสึกว่าจะโดนเชื้อราเล่นงานนะครับเหลือใบเล็กๆนะครับนี่นะครับพยุงบราซิเลียนโรดวูดนะครับอันนี้บูบิงก้านะครับอยู่ในถุงเดียวกันส่วนตัวนี้ก็ตะเคียนทองนะครับปลูกไว้เป็นเจ้าแม่ประจำสวนนะครับไว้ทำฟืนก็ได้นะครับ30ปีนะครับปลูกเป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับโอเคเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดเริ่มกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วก็ช่อง Facebook Fanpage ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วันหยุดถัดไปสวัสดีครับ